เมื่อพูดถึงอากงจุนฮาตาริต้องพูดถึงอาม่าใช่ค่ะอาม่าวารุณีหลายคนยังจำกันได้ไหมใช่อยู่พูนทรัพย์นะครับอยู่พูนทรัพย์ค่ะอาม่าวารุณีเป็นเศรษฐีนีประจำจังหวัดสมุทรสาครค่ะผมเช็คข้อมูลไม่ทันฐานของอยู่พูนทรัพย์นั้นเป็นฐานที่ทำธุรกิจอะไรมาก่อนอันนี้ไม่แน่ใจใช่เช็คอยู่ค่ะข้อมูลยังไม่กลับมาค่ะเอาเป็นว่าอาม่าวารุณีเนี่ยก็ต้องมีกระตังเยอะเป็นเศรษฐินีประจำจังหวัดสมุทรสาครนะครับย้อนกลับไปเมื่อสักปี2ปีที่แล้วใช่ไหมบางข่าวก็บอกข่าวมันมานำเสนอย้อนอีกรอบหนึ่งคือปีนี้ค่ะปีนี้เป็นเรื่องของการอัปเดตการก่อสร้างหรือเปล่าใช่ค่ะปีนี้เป็นเรื่องการอัปเดตการก่อสร้างหรือเปล่าจะบริจาคมาสักปี2ปีละอาม่าวารุณีอาม่าวารุณีอายุเท่าไหร่นะโทนี่72ปีแล้วนะ72ค่ะ72นะค่ะ72มาวันนี้อาจจะ73 74แต่ช่างมันเถอะอาม่าวารุณีได้บริจาคที่ดิน25ไร่ค่ะให้กับในการทางศิริราชนะคะในการสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาตินะคะอยู่ในพื้นที่สมุทรสาครค่ะครับนอกเหนือจากที่ดิน25ไร่ยังบริจาคเงินสดอีก200ล้านบาทค่ะย้ำ200ล้านบาทนะคะให้กับนี่นะคะโครงการนี้ของทางศิริราชนะคะในการก่อสร้างศูนย์แห่งนี้ค่ะบอกแป๊บกล่าวนิดนึงกันนะฮะค่ะศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติของสิริราชจะสร้างบนที่ดินบริจาคจากอาม่าบารุณี25ไร่ตั้งอยู่ที่ค่ะตั้งอยู่ที่นะคะริมถนนเลียบคลอง4วาพาสวัสดิ์หมู่1ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครใกล้ๆกรุงเทพนี่เองค่ะคุณเดียนายคะศูนย์แห่งนี้ว่ากันว่าต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งส่วนที่เป็นตัวอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดเลยนะครับต้องใช้เงินเท่าไหร่นะฮะประมาณ 3,200 กว่าล้านบาทค่ะได้รับจัดสรรก็ประมาณแผ่นดินก้อนแรกเข้ามาเท่าไหร่นะครับ899ล้านบาทเศษค่ะยังเหลืออีกเท่าไหร่ครับยังขาดอีกประมาณ 2,000 ล้านบาททางศิริราชเองก็มีการเปิดรับบริจาคจากคนทั่วไปด้วยนะคะสามารถที่จะบริจาคได้ค่ะถ้าจะร่วมค่ะปรากฏว่า 2,000 ล้านที่ยังขาดอยู่นั้นนั่นนะครับอาม่าวารุณีควักเงินสดบริจาคไปก่อน200ล้านบาทนำร่องให้ก่อนเลยดังนั้นภาระของทางศิริราชก็จะเหลือ800ล้านบาทค่ะก็จะเหลือ800ล้านบาทอ๋อมาให้200ล้านว่ากันที่จริงนะค่ะมีคนแซวค่ะรัฐบาลหยุดซื้ออะไรบางอย่างสักชิ้น2ชิ้นรับรองอย่าว่าแต่800ล้านบาท 8,000 ล้านบาทก็ระดมมาสร้างอะไรทำไมอะไรเพื่อดูแลชีวิตของผู้คนได้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยกับสุขภาพต่างๆมีความต้องการสูงนะคะแล้วเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วด้วยอ้าวแล้วครับเรื่องดีๆก็ต้องชมกันนะคะอากงจุนและอาม่าวารุณีค่ะ